เรื่องดีเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงาน The Coach Brand Opening เปิดตัวธุรกิจใหม่2020ของนักผู้สร้างแรงบันดาลใจอย่างอาจารย์เอ The Coach คุณณัฐพงศ์คีรเริกพลบริษัท The Coach Corporation ประเทศไทยจำกัดและมีการเปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์ Claw Coffee by The Coach ซึ่งงานนี้เลยจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าเดอะโค้ชนะครับวันนี้เรามีการเปิดตัวบริษัท The Coach Corporation Thailand นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวแบรนด์นะครับ Claw Coffee by The Coach นะครับซึ่งเป็นร้านคาเฟ่นะแล้วก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับคนที่อยากมีกิจการเกี่ยวกับกาแฟนะครับโอเคอันนี้ไม่น่าพลาดเลยนะฮะสำหรับคนที่มีผลกระทบกับโควิดนะครับอาจจะมีหลายคนเนี่ยตกงานหรือไม่มีงานทำตรงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ยาสีฟันมีเดนนะครับซึ่งมาเนรมิตบิ้วห้องให้นะครับก็คือมีจอทีวีมีห้องสัมมนาไว้รองรับสำหรับคนที่มีผลกระทบสำหรับโควิดนะฮะแบรนด์เนี่ยจริงๆเป็นคอกาแฟนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนปกติเนี่ยผมจะเป็นแอมบาสเดอร์ของคอกาแฟอยู่แล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางพี่เอด้วยนะครับที่วันนี้ให้ใช้ชื่อนะคอกาแฟ by the coach เป็นแฟรนไชส์อันนี้ก็ขอทางพี่เอแล้วก็ได้รับการอนุญาตและเป็นการร่วมธุรกิจระหว่าง the coach กับคอกาแฟด้วยครับจริงๆในตัว the coach เองเนี่ยเรามีอยู่หลายฝ่ายนะครับที่ทำอย่างเช่น the coach academy เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าบรรยายการเขาเรียกนำความรู้ให้หลายๆคนนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับเรามี The Coach Mobile Shopping เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ที่รับมาจากโรงงานเรามี The Coach Social Media รับผลิตสื่อนะครับแล้วก็มี Channel ที่ทำรายการวิทยุทำรายการทีวีนะครับแล้วเรายังมี Asset Management เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์สินนะครับแล้วตัวสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเรามี The Coach Jewelry and Diamond นะครับในเรื่องของ Jewelry หรือว่าอัญมณีด้วยในราคาที่หลายคนเนี่ยจับต้องได้จริงๆฮะเพราะฉะนั้นเดอะโค้ชเนี่ยค่อนข้างทำครบวงจรเลยจริงๆคนที่เดินทางง่ายนิดเดียวนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองทองธานีที่นี่เราเรียกว่าถนนติวานนท์ใกล้กับตลาดดวงแก้วหรือโรงเรียนพระฤทัยนนทบุรีนะครับอยากให้เข้ามาได้เลยนะครับคนที่ตกงานอยู่ไม่มีงานทำเนี่ยเรามีรับสอนให้ตั้งแต่ mindset การพัฒนาความคิดหรือคนที่อยากจะขายสินค้าแล้วไม่มีทุนเรารับสอนทั้งยิงแอดเรื่องออนไลน์อะไรต่างเรามีโค้ชหลายๆด้านที่มาพัฒนาตอนนี้ก็จัดรายการชื่อว่า The Coach คอมคิดเปลี่ยนชีวิตทางช่อง5แล้วก็เป็นผู้ประกาศของ Search Entertainment นะครับทำรายการวิทยุทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะครับชื่อว่ารายการ Coaching Club ปี4ฝากติดตามได้นะฮะทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 9:00 นเช้านะฮะของ The Coach เนี่ยจะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็เป็น The Coach TV เราจะมีทุกอย่างในนั้นเลยไม่ว่าคุณอยากจะทำในเรื่องการตลาดทำเรื่องเทรนนิ่งทำในเรื่องสินค้าหรือผลิตสื่อหมดเลยอยากฝากติดตามด้วยนะครับฝากถึงคนที่มีความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะตกงานหรือหางานทำ The Coach เปิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะครับวันนี้ผมแค่เป็นตัวแทนของ The Coach หลายๆคนจริงๆเรามีมากกว่า100ชีวิตนะครับที่เป็น The Coach เรารวบรวมโค้ชผู้เชี่ยวชาญนะครับคนที่มีความรู้แล้วมาเขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมนะครับโดยมีห้องสัมมนาที่เราจัดที่นี่นะครับให้เข้ามาติดต่อได้เลยนะครับคนที่มีความเดือดร้อนหรือคนที่มีรายได้อยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบแต่ต้องการพัฒนาตัวเองก็สามารถมาหาวิชาหรือหาหลักสูตรการอบรมดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองโดยราคาเนี่ยประหยัดสุดๆหรือฝากสำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่มีผลกระทบไม่ว่าจะนำเข้าส่งออกหรือจะขายสินค้ายอดตกไม่รู้จะทำตลาดยังไงติดต่อเข้ามาที่ The Coach Corporation Thailand ได้เลยนะครับเราช่วยเหลือได้แน่นอนฮะชั้น 8 Thailand News